ง3ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุลพ่อกุลแม่กุลครูบาอาจารย์กุลศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาดั่นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้บ่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเพื่อนสหธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายจุตนจุองค์ขอความสุขความเจริญในธรรมความผาสุขตั้งใจความสบายตั้งกายจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนานามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผเตยังบาลุกเตื้อก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินพักทั้งป่ายหลับลุกควายกินพักทั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกขวายปาเฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเนอตื่นมาอย่าเนอลุกมาอย่าเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบอ้าหันย่างนานาพังพร้อมลุกควายบดตันหนตังกิดก้อมก้าตัวบดต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮือควายต่อแน่สบายจำไว้เนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่พระกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่21เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันเดือน5เหนือขึ้น12ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็
เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่สองของปีเดือนกุมภาพันธ์นี่มีอยู่29วันบางปีก็มี28แต่ปีนี้นี่มี29วันเหลือเวลาแถม 2-3 วันก็จะมีวันสำคัญเกิดขึ้นมาคือวันมาฆบูชาตรงกับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์เดือน5เป็ง15ค่ำวันที่24เป็นวันสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมหมู่เฮาเจ้าข้าท่านทั้งหลายในฐานะเจ้าพุทธก็ควรจะหูแล้วก็คือความสำคัญวันนี้12ค่ำละศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะกันแล้วบ่ฮือได้ขาดแค่เสียเวลาก็ระยะหลังนี่ก็ห่างเหินไปมนญาติโยมในรายการเพราะว่าภาระอิฐเนาะไม่ใช่ภารกิจภารอิทมันตรงกันสักเตือก็จะต้องเดินทางไปเมื่อแรงสักเตือก็ต้องเดินทางไปเมื่อตอนสักเตือก็ได้เดินทางไปเมื่อเจ้าวันนี้นี่ออกรายการแล้วก็จะออกวัดไปหบะออกวัดไปไหนนี่เนาะวันนี้เปิ้นจะทำบุญทานที่วัดบ้านเกิดปุ่นวันที่21วันนี้ดานเฮียก่อนแล้วก็ดาปล่อยขวดดานหัววัดเข้าปุ่น23 24กุมภาก็วันผูกวันหื้อปุ่นขวดดานจะเข้า23 24แต่ว่าวันนี้จะดานดานตุงดานเสนาสนะดานสิ่งก่อสร้างเหียก่อนทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปุ่นขวดานหัววัดเข้าก็เสาสามเสาสี่กุมภาพุ่นก็หน้านี้ก็เป็นหน้าป่วยหลวงเนาะพอกระดานนี่ปดทดทป่วยหลวงต่อกับประเพณีหั่นเลยป่วยหลวงแล้วก็งานประเพณีต่อมาเลยศรัทธาญาติโยมแต่ละตีแต่ละแห่งก็มีการมีงานกันตรงกันบ่ฮู้กี่วัดพุ่นนะศรัทธาญาติโยมก็ยังบ่ฮู้ว่าจะจัดสรรเวลาอย่างใดเตื้อนี่เอ้าสำหรับการไรจัดรายการนี่ก็วันนี้ก็บ่ได้อยู่แถมเมาะเน้อศรัทธาช่วงเวลาบ่ายสามนี่นะจะปิกตันบ่ตันก็บ่ฮู้ก็เป็นว่าตัดปัญหาไปบ่ได้จัดรายการถ้าบอกว่ายังจะมาจัดอยู่นี่ก็มันจะลำบากเพราะว่าการเดินทางมันไปตั้งหน้าติ๊กๆเสือปิกมาบ่ตันจัดก็ยุ่งหะเมาะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะได้มอบหมายรายการภาคบ่ายสามบางสถานีบ่ได้เน้อบางสถานีบ่ได้คนเฒ่าบางคนฟังว่าฟังจัดรายการบ่ายสามก็ไหลมาย่ำได้ยินกับบางสถานีเพิ่นก็ฮับบางสถานีเพิ่นบ่ได้ฮับเนื่องจากว่าเวลาเพิ่นก็ฮือก้าเมื่อเช้ากับเมื่อค่ำนี่อีกก็มีบางสถานีเพิ่นก็ฮับก้าเมื่อแลงอีกก็มีอันนี้บ่าเป็นตี้แน่นอนส่วนญาติโยมที่ฟังทั้งห้วยต้องซักนี่ก็คงจะปวดเน้อเดือนแน่พุ่นเน้อจะได้ฟังกันปิดได้อยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างก็เกิดความเสียหายเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้ามันบ่สม่ำเสมอไฟมันกระชากแล้วก็หม้อปรับแรงดันไฟมันเสียมันเสียก็ทดลองต่อตรงเข้าใส่บ่ผ่านหม้อปรับแรงดันลองได้ติดไป
เออเครื่องครัวอุปกรณ์ลุไปกำลังกำยังเบเดนี่เสียไป3อย่างก็จะต้องแปลงต้องเอาสั่งซื้อใหม่ห้อยต้องซักนี่ปิดไปเด้อญาติโยมที่ฟังสถานีขึ้น 98.75 นี่นะปะเดือนมีนาพุ่นจะได้ยินกันอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเพราะบางทีญาติโยมก็บ่ได้ยินความเคลื่อนไหวมันดับไปหน้าชื่อมันกับเครื่องทรงกันอย่างบางอย่างมันก็บ่ได้บอกล่วงหน้าเนาะอันนี้เครื่องทรงดีอย่างญาติโยมฟังก่อนหน้ามันบ่มีเสียงออกมันอื้อๆบ่ได้เพราะว่าอุปกรณ์บางชิ้นมันเกิดความเสียหายกระแสไฟฟ้ามันบ่สม่ำเสมอก็กล้าเฮามาเกิดถึงอย่างใดสูบน้ำนี่ก็บ่อาตมาเติมอากาศที่บ่อป่าที่กุฏินี่นะโอ้ช่วงบางไงนี่น้ำแห้งนะเออมาตอนนี่มันน้ำบ่แห้งก็แสดงว่าไฟฟ้ามันบ่สม่ำเสมอคนมันใจไฟนักตัวเนาะช่วงกลางวันไฟเปิ้นห้องช่างบ่ว่าไฟมันโหลดกระแสมันโหลดลงทำให้มันทำงานบ่เต็มที่มันก็ลุกำอันกำอันน่ะนะศรัทธาชาติโยมประเดี๋ยวนี้ลุไป 2-3 อันละเออก็เป็นปัญหาเหมือนกันเอ้าศรัทธาญาติโยมมาอู้กันไปมันก็มีเรื่องให้อู้ไปติ๊กๆเนาะเอามาอู้ธรรมะกันดีกว่าสบายใจดีศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายชีวิตที่ยั่งยืนประกอบไปด้วยพลานามัยสมบูรณ์คำว่าพลานามัยนี่คือร่างกายเปิ่นเอามารวมกันว่าสุขภาพพลานามัยที่จริงมันก็มี2อย่างนะสุขภาพกายกับสุขภาพใจยังเฮาฟังรายการวิทยุฟังธรรมะครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นสุขภาพใจเนาะเป็นกำลังใจเฮาทุกท่านจะมีชีวิตที่ยั่งยืนได้นี่ก็จะต้องมีสุขภาพ2 อย่างนี้นะพลานามัยที่สมบูรณ์สุขภาพจิตที่ดีหมายถึงการมีกำลังใจที่ดีนั่นน่ะศรัทธาญาติโยมฉะนั้นคนเฮาที่อายุยืนสังเกตพอศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมีอายุยืนมีชีวิตล่าเริงสดใสเป็นคนที่สมบูรณ์ไปด้วยกำลังกายและกำลังใจเนี่ยชีวิตที่สมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วย3อย่างนี้3อย่างนี้คืออย่าง1อายุยั่งยืน2ร่าเริงแจ่มใส3อยู่อย่างมีความหมายเนาะคนเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์นะ1อายุยืน2ร่าเริงแจ่มใส3อยู่อย่างมีความหมายญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกอย่างเนี่ยอยู่ตามกฎธรรมชาติบ่ว่าสิ่งมีชีวิตกาสิ่งบ่มีชีวิตกานี่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาติตัวเฮาเจ้าข้าศรัทธาทั้งหลายรวมไปจนถึงผู้บรรยายตัวอัตมภาพนี่เองอุปกรณ์เครื่องใช้ที่บอกว่ามีชีวิตแล้วก็มีชีวิตน่ะมันอยู่ตามกฎธรรมชาติหมดอ่ะถึงเวลามันก็ต้องรู้ต้องเสื่อมมันเป็นธรรมดามันจะอยู่อย่างอั้นบ่ได้เออเดี๋ยวก่อนเนอะเสียงมันมีแล้ว
แล้วศรัทธาญาติโยมอากาศมันเปลี่ยนอู้ไปอู้ไปก็เสียงหายไปหน้าซื่อประเด็นนี้เปลี่ยนแล้วเนี่ยเสียงเปลี่ยนแล้วเนี่ยเนาะเนี่ยบางท่านว่าจัดติ๊กๆกะจัดรายการยังมาจัดอ่ะอู้ไปกะอย่างเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยญาติโยมมาพอเนี่ยฮะเขาก็หู้ตัวเขาเนี่ยถ้าเสียงมันบ่ไหวเขาก็พักเสียศรัทธาญาติโยมบางท่านก็บ่ได้ยินเสียงก็ถามยังท่านบ่จัดรายการไผบ่ฮู้กับไผเนาะศรัทธาญาติโยมอดฟังไปเนอะอู้ไปหายไปหน้าซื่อเสียงมันถ้าเป็นไฟฟ้าก็มันช็อตอ่ะเอ้ามาว่าต่อก็กู้ยางมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติจึงมีชีวิตแล้วก็มีชีวิตสิ่งของตัวเฮาเมื่อเฮาต้องการเป็นคนที่มีอายุยืนนี่ก่อนอื่นเฮาต้องเข้าใจกฎธรรมชาติเถอะก่อนนะเข้าใจจะได้เข้าใจว่ากู้สิ่งกู้ยางนั้นอยู่เป็นไปตามธรรมชาติกู้สิ่งกู้ยางเนี่ยเป็นไปตามกฎแห่งกรรมว่าอนิจจังนะอนิจจังคือความบ่เที่ยงเนาะคนเฮาเกิดมานี่นะศรัทธาญาติโยมธรรมชาติก็มีหยังมีอากาศที่เฮาได้หายใจยังยากอ่ะตื่นเจ้ามาเฮาได้มืนตาเฮาได้ตื่นมาเฮาฮู้สึกร่างกายตัวเฮาขยับได้เฮามีลมหายใจอยู่ลู่นี่เฮาได้รับความอบอุ่นได้รับความร้อนจากตะวันได้พลังงานความอบอุ่นเฮามีน้ำเอาไว้อุปโภคบริโภคก็คือน้ำไว้กินไว้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตเฮามีดินไว้เพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกต้นไม้ปลูกผักเฮามีสัตว์โลกที่อยู่ห่วมกันอาศัยห่วมกันนะศรัทธาญาติโยมสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาศัยธาตุตามธรรมชาติเฮาเคยได้ยินก็เวลาเปิ่นสวดเป็นธาตุตามธรรมชาติเต่าอั้นนะกูคนเนี่ยบ่แจ้ยิ่งใหญ่ลูกตั้งใดมาเป็นธาตุตามธรรมชาติเต่าอั้นวะเปิ่นว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์จะมีทรัพย์สินสลิงการมีหยังก็จังถึงเวลานี่เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเนาะธาตุตามธรรมชาติก็คือดินน้ำลมไฟนะญาติโยมที่มันอาศัยกันกูอย่างเจริญเติบโตโดยธาตุตลอดจนถึงเสื่อมไปหายไปเสี่ยงไปจากไปเป็นไปตามกฎธรรมชาติหมุนเวียนกันไปเป็นปันปันปีล้านล้านปีมันเป็นไปอย่างอีนะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมสิ่งมีชีวิตกูอย่างรวมไปจนถึงมนุษย์เฮาโตยเมื่อถึงเวลาก็จะต้องพลัดพรากล้มหายตายจากกันธาตุต่างๆที่ว่ามาเนี่ยดินน้ำลมไฟนี่ในที่สุดก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติที่เก่าของเปิ่นเนาะเฮายืมเปิ่นมาเฮาเจ้าเปิ่นมาถึงเวลาก็ต้องเอาคืนไปนะญาติโยมเลือดก็ดีน้ำเหลืองน้ำลายเนี่ยกลายเป็นน้ำระเหยไปอากาศร่างกายที่เป็นจีนเป็นหนังเป็นกระดูกอันนี้ก็คืนสู่ธุลีคือดินไปอ่ะค
ความร้อนในร่างกายก็ขึ้นสู่อุณหภูมิไปลมหายใจก็ขึ้นสู่อากาศไปนะบ่มีหยังที่จะหลงเหลือเป็นสมบัติของเฮาแม้แต่ชิ้นเดียวนะเนี่ยสังขารร่างกายที่ว่าของเฮาของเฮาเนี่ยตัวเฮาแล้วมีหยังเหลือพ่องถึงเวลาเนี่ยญาติโยมลงบ่ต้องเอาไก่เอาคนที่จากเฮาไปพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าคนใดคนหนึ่งที่เคยอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนและบัดเดี๋ยวนี้หนออันยังเหลือไว้พ่องหมดสิ้นน่ะพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าคนใดคนหนึ่งที่เคยอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนและบัดเดี๋ยวนี้หนออันยังเหลือไว้พ่องหมดสิ้นสัตว์หมดเชียงนี่ฝนก็สะล้างไปปูนหินดินทรายดินกีก็มีอายุแต่เมินมันก็พุก่อนนี่พังทลายไปเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติจะจ้าหรือว่าจะเวตัวอันสัตยาติยมเมื่อเฮาฮู้ถึงความจริงของธรรมชาติอย่างอีแล้วตัวตัณหาความทะเยอทะยานอยากที่เกิดขึ้นในตัวเฮาอยากได้สิ่งนั่นอยากได้สิ่งนี้บ่มีที่สิ้นสุดเพื่ออะหยังญาติโยมเกิดมาชีวิตมันก็แสนสั้นเปิ้นว่าชีวิตนี่น้อยนักชีวิตนี่แสนสั้นอยู่กันไปบักกี้สิบปีที่สุดมาก็จะต้องจากกันไปนะยิ่งดินลนสะสมสมบัติไว้นักเท่าใดก็จะเป็นความวิตกกังวลกลัวจะได้ตายละห่วงญาติโยมทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้ในตามคำสอนทางด้านพระพุทธศาสนานี่เปิ้นก็แนะนำให้เตียวตามทางสายกลางเนาะได้มาก็เอาธรรมะหากินไปเรื่องชีวิตจุนเจือครอบครัวบ่ให้ทุกข์ยากลำบากเนี่ยธรรมะหากินบางทีก็ทำกันไปเนี่ยยังบ่มีที่สิ้นสุดอ่ะศรัทธาญาติโยมบางทีก็ดิ้นรนหักโหมนะบางอาชีพก็เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นนะหันคนอื่นเปิ้นร่ำรวยกันก็นึกใครร่ำรวยเหมือนเปิ้นเขานะเพราะว่าคนที่เปิ้นร่ำรวยนั่นเนี่ยเปิ้นจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งที่เฮาบ่มีเนาะเขาอาจจะมีจังหวะชีวิตมีบุญเกื้อหนุนอำนวยให้เขาได้มีโอกาสให้เขาได้เดินทางลัดอย่างที่เฮาบ่ได้ปะได้พบส่วนคนที่ร่ำรวยเพราะเสี่ยงกับอันตรายบางทีก็ทำการทำงานค้าขายอันยังที่มันผิดกฎหมายมีบักกี่คนที่โชคดีหลอดป้นจากอาญาแผ่นดินแต่ว่าที่สุดมาก็บ่รอดนะต้องล่มละลายเปิ้นสืบสาวไปก็จะต้องถูกดำเนินคดีนี่ญาติโยมเป็นคดีอาญาที่สุดมาก็โดนยึดทรัพย์หมดเลยแก๊งต่างๆเนี่ยคนประเดี๋ยวนี้มันจะจุกันนะมันเอาจนตายใจไปเลยทำเอาจนไว้ใจนะ
แก๊งต่างๆเนี่ยมันออกทีวีเปิ้นออกวิทยุบางทีมันอยู่ใกล้ตัวเฮาหั่นน่ะเฮาก็ยังบ่ชะล่าใจเตื้อเนี่ยญาติโยมหมู่นี้นี่เขาต้องการที่จะรวยทางลัดดอกฮะเฮาอุตส่าห์หี้หาเก็บเงินทองมากว่าจะได้มาหมู่อันเขาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งมาจะรวยทางลัดมาจุเอาไปอ่ะโอ้เขามาเหนือเมฆมาเหนือชั้นเด้อบางอย่างเนี่ยเฮาทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องเกิดเฮือดีหมู่นี้นี่เขาจะหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนั้นน่ะนะอันนี้เพราะว่าเสี่ยงรวยแต่เสี่ยงอันตรายรวยแต่เพราะว่ามันผิดกฎหมายหรอเนาะก็มันก็มีบักกี่กลุ่มกี่คนถ้ามันรอดครั้งนี้ครั้งหน้ามันก็บ่รอดอ่ะนะชัดทายาทโยมคนเหล่านี้บ่ได้ร่ำรวยเพราะสติปัญญาปัญญานะเนาะร่ำรวยเพราะความบ่พอเพียงร่ำรวยเพราะความบ่ฮู้จักพอเนี่ยบ่ฮู้จักกำว่าเพียงพออย่างในหลวงพระองค์ตรัสไว้รัชกาลที่9เฮาควรจะกึดทำไมว่าเมื่อเฮาบ่มีความสามารถเก่งกล้าเนี่ยเฮาบ่เหมือนเปิ้นบ่เหมือนเขาเฮาก็ควรที่จะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีประพฤติตัวเองเป็นคนดีเจ้าอี้ก็มีความสุขใจแล้วรอนะศรัทธาญาติโยมถึงแม้บ่รวยทรัพย์แต่ก็รวยน้ำใจเมื่อเฮามีภูมิปัญญาเมื่อเฮามีความสามารถพอที่จะทำประโยชน์ให้เกิดกับสังคมให้เกิดกับประเทศชาติบ้านเมืองเฮาก็ทำไปอ่ะแล้วมันก็จะภูมิใจนะศรัทธาญาติโยมนี่ความเป็นอยู่ระหว่างคนธรรมดาสามัญกับคนที่ร่ำรวยอาจจะแตกต่างกันตัดที่ว่าคนรวยเพิ่นจะใจอันยังก็ง่ายเนาะจะแปลงบ้านแปลงจองซื้อเข้าของเครื่องใช้อันยังราคาแปลงแต่ก็บ่ได้อันยังที่เกินกว่าความจำเป็นของมนุษย์นะจะอันยังจะแปลงโอ้ที่นอนนี่แปลงแต่มันก็รับนะเอารับบ่ได้เอานอนแต่ถ้าว่าจิตใจเฮาบ่ดีนะมันจะนอนที่ไหนก็จังเด้อแต่ถ้าจิตใจดีมันนั่งบ่ได้ก็หลับนอนที่ใดก็ได้อ่ะเนี่ยศรัทธาญาติโยมบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นไปหน่อยแต่คนเฮามันอย่างอันที่มันเกินไปเนี่ยเพราะว่าความโอ้อาหน้าตาความรู้เนี่ยความอยากอวดอย่าอันเนี้ยมันเกินไปเกินความจำเป็นอย่างเขากินข้าวเนี่ยมันกินอย่างอ่ะกินเพื่อบำรุงร่างกายปินกินเพื่อให้มันอิ่มท้องแต่บางคนกินเพื่อกู้หรูกินเพื่ออวดอันนี้มันก็เกินความจำเป็นอ่ะนะคนธรรมดากินอาหารตามบ้านกินตามร้านน้อยๆก็อิ่มได้เหมือนกันแต่คนรวยนี่ต้องเข้าภัตตาคารมื้อนี่ปดเสี่ยงไปหมื่นปลายโอ้บางเถื่อตมาได้ยินก็ตกใจเหมือนกันนะบางคนโอ้ก็เฮามีเฮาก็ซื้อกินนะคะโอ้มีกี่ชีวิตที่เพิ่นหิวอ่ะนะเอาก็บางคนนี่10บาท10บาทก็มีความหมายนี่ศรัทธาญาติโยมเนี่ยคนธรรมดาก็กินธรรมดาก็อิ่มอยู่ถึงเวลาเขากินแต่ว่ามันจะแป้งจังยังได้ก็ยังมาเจ้านี่เขาก็เอาออกหมดหรอเขาก็เอาออกขวางหมดนี่มันไม่ได้อยู่หั่นตลอดว่ากินขาบนี่หมื่นไปเฮ้ยมันอยู่หั่นสักติดมันไม่อยู่หรอกนะมันจะไปอยู่อย่างฮะเนาะเนาะก็เอาออกขวางหมดไหลเข้าไหลออกกัน
เอาอันเก่าออกไปเสาะอันใหม่เข้ามาใส่แทนเนี่ยตัดทายาทโยมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายคนธรรมดากินอาหารกินตามร้านก็อิ่มคนรวยในต้องกินภัตตาคารก็บ่ได้หมายความว่าคนที่กินอาหารแปลงๆเนี่ยจะมีอายุยืนยาวนานไปกว่าคนทุกข์คนยากบางทีคนที่กินอาหารแปลงๆคนร่ำรวยก็อายุบ่พอยืนนะต่างกับคนทุกคนอยากที่เพิ่นอยู่ตามชนบทบ้านนอกบ้านนานี่นะเอามาเทียบกันพอคนเฒ่าเอาอายุเทียบอายุเอาคนเฒ่าอายุมอก70บ่เดียวเฮาลองไปเทียบกับคนที่เพิ่นอยู่ดอยเนาะอาตมาพอนะบ่ต้องแข็งแรงเด้อคนที่เพิ่นอยู่ดอยนะโอ้แบกไม้แบกอย่างสบายคนเฒ่าทางบ้านเฮานี่ออดๆแอดๆเสาะหาจะเมื่อยจะไข้ละอย่าจะทายาทโยมน้อมเป็นอีหรอมันก็วัดกันที่ไหนศรัทธาญาติโยมมาศรัทธาญาติโยมมันอยู่ที่การดำเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาตินะถ้าเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติดำเนินชีวิตไปมันช่วยเรามีอายุยืนเนาะคนที่รับนอนอย่างคนบ้านเฮาเนี่ยมีสุดมีมุ้งก็นอนธรรมดาบางทีน่าจะมีอากาศหายใจที่ดีกว่าคนที่รวยนอนห้องที่ปิดประตูมดถ้าเปิดเอ๋นะบางทีคนเหล่านั้นก็บ่ค่อยสบายนะต่างจากที่ว่าเฮาอยู่กับธรรมชาติอากาศโล่งๆนี่นะนะคนชนบททำงานใจแรงงานก็จะมีสุขภาพพลานามัยที่ดีกว่าคนที่อยู่ในเมืองเนาะคนที่มีฐานะปานกลางนะจะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยกว่าคนที่ขาดอาหารหรือแม้แต่คนร่ำรวยที่เอาแต่กินมันก็มีอาหารที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอาหารประเภทไขมันเนี่ยอาหารเสริมนั่นเสริมนี่เครื่องปรุงมันปรุงเข้าไปหรอแต่บ่ได้ออกกำลังโรคภัยไข้เจ็บก็จะต้องเบียดเบียนเนี่ยทำนองเดียวกันกับคนที่ขาดอาหารมันก็เหมือนเดียวกันนะนะศรัทธาญาติโยมธรรมชาติได้อำนวยประโยชน์แก่คนเฮาในการดำเนินชีวิตคนเฮามนุษย์ก็พยายามที่จะฝืนธรรมชาติพยายามที่จะชนะธรรมชาติแต่ทำอย่างใดก็ภัยบ่สามารถจะชนะตัวนี้ได้คือคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ศรัทธาญาติโยมนะการกระทำอย่างที่มันผิดธรรมชาติคนเฮานี่มันชอบทำนะอย่างที่ตามธรรมชาตินี่บ่ใครทําใครอยู่เหนือธรรมชาติผิดแผกแตกต่างห้องนอนเฮานี่ควรจะโล่งๆแสงแดดส่องถึงเพื่อจะฆ่าเชื้อโรคแสงแดดส่องไปแต่คนเฮาบ่ได้นี่จะแปลงห้องมันอึบมันตึบมันตันแปลงห้องปั๊บอากาศนะถ้าใจหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนี่เพียงแต่ว่าจะเอาความจุ่มเย็นให้ร่างกายต่ออันนะนะส่วนอากาศที่หายใจจะบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์กันมันบ่เหมือนที่เขาจะอยู่ทางนอกนะศรัทธาญาติโยมเอามาอู้กันง่ายๆสำหรับคนเฮาที่ทำตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติเนี่ยจะมีชีวิตอยู่อย่างสบายนะแต่คนส่วนมากนี่กับตีจะหุมดัดแปลงตกแต่งทำไมนะเอาอย่างสมมติว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างให้เฮามีขา
สำหรับเที่ยวสำหรับเดินออกกำลังเนาะธรรมชาติแป่งขาให้เฮาเนี่ยออกกำลังให้แข็งแรงแต่เฮาก็บ่พยายามที่จะใช้ขาใช้แข้งอ่ะนั่งรถยังก็เป็นใช้รถมดทั้งที่ระยะทางเนี่ยมันบักไก่อย่างล่ำไปหรอนะถึงแม้จะไกลสักน้อยก็กลัวเจ็บกลัวเมื่อยกลัวเจ็บปวดกลัวแดดกลัวฮ้อนบัดยอมเตียวถึงเวลามีโรคมาหมอว่าต้องออกกำลังเออตื่นเจ้ามาต้องหยุดเช่นหยุดใจออกเหือเอาต้องออกกำลังนะศรัทธาญาติโยมนี่ธรรมชาติเปิ้นเฮืออาหารแก่คนมีผักสดที่มันมีวิตามินต่างๆมีสารอาหารมีโปรตีนมีแร่ธาตุเพื่อจะเอามาปรุงเป็นอาหารให้เฮาแต่คนเฮาก็ไปปรุงแต่งจนคุณสมบัติที่มันจะเกิดประโยชน์กับร่างกายนั้นมันหายไปเหี่ยวหมดอย่างที่เคยบอกอาหารที่อายุยืนจะทำให้เฮาอายุสั้นอาหารที่อายุสั้นจะทำให้เฮาอายุยืนอาหารอะหยังอาหารจำพวกที่มันเก็บไว้เมินๆที่มันมักมันดองเก็บไว้ได้หลายเดือนเก็บไว้ได้เป็นปีเนี่ยอาหารพวกนี้เนี่ยกินนักบ่ได้อายุเฮาจะสั้นอายุสั้นแล้วมันเป็นได้ท่านโหอายุสั้นแล้วมันก็ปั้นตายนะค่ะมันก็ตายเว้ยนะค่ะมันเป็นได้อ่ะโหเนาะเป็นได้มันก็ตายเว้ยนะค่ะมันก็ถูกก็แต่อาหารที่อายุสั้นคือว่าประเภทที่ว่าอาหารสดใหม่เก็บได้บ่เมินเนี่ยถ้าเอาเกินกว่าอย่างของกินนี่หน้าฮ้อนนี่จะไปเก็บไว้หมดนะอาหารที่ข้ามคืนเนี่ยเอาใส่ตู้เย็นไว้สัก2วันแล้วเอามากินนี่นะบ่ควรทำนะหน้านี้นะจะไปกิอย่างล่ำเหลือเนาะบางคนพอตู้บ่อาหารไว้เป็น3วันอาหารเป็น2วันมากินได้อยู่ลูกอ่ะนะอันตรายมันยุอายุยืนทำมือเฮาอายุสั้นอาหารที่เขาต้องกินสดสดใหม่ใหม่ทำมือต่อมือมันเหลือกับประทัดเสียดายมันเหลือนะยิ่งหน้านี่จะเข้าหน้าห้องนี่นะโอ้อันตรายหมู่คนเฒ่านี่ต้องใช้ถ้ามันได้ลงต้องไปแล้วแปลว่าวาบแล้วเนอะผอมกองดองอะน้ำหนักลงอะต้องลงนี่นะต้องลงกับน้ำหนักลงกับนั่นโอ้ไปเชาะเติมน้ำเกลือละนี่ธรรมชาติเปิ้นกำหนดเวลาว่าให้หลับเด้อเนี่ยอันนี้ปีนกันไปบ่หลับบ่นอนเมื่อคืนแปลงตาใส่มาหมาบแล้วก็มาหลับมาวันมันผิดธรรมชาติเวลาพักผ่อนแบบเพียงพอนะเปิ่นแปลงเวลาเมื่อคืนฮือพักผ่อนตะวันตกดินยามค่ําแล้วบ่เปิ่นฮือพักผ่อนนอนมันพวกจะได้ทําการทํางานมันพวกมาเจ้าจะได้ตื่นขึ้นไปทําแม่อันนี้เฮาฝืนธรรมชาติเนี่ยเอียวเที่ยวเตกินเล่นไปตําคับตําบาภัตตาคารกินอะหยังที่มันบั่นทอนสุขภาพเสพยาเสพติดไปติอากาศบ่ได้ถ่ายเทลูกันหายใจสถานที่แคบๆแล้วมันก็ก่อผลตั้งลบนะก่อผลตั้งลบก็คือว่าแต่คืนนี้ไปแอวล่ำไปมาเจ้านี่ก็เลยลูกขวายลูกขวายกับเลยขี้ข้านมันบวกกันนะนอนตื่นสายบวกกับความเกียจคร้านโอ้มันเป็นอบายมุขเนอะนี่นะอบายมุขมันอย่างใดท่านก็มันบ่ดีอบายมุขคือของบ่ดี
นอนตื่นสายก็เป็นอันหนึ่งนะเกียจขั้นการทำงานก็เป็นอันหนึ่งเนี่ยเนี่ยการงานที่จะต้องเนี่ยต้องทำก็จ้าไปเถอะเหมาะอย่าศรัทธาญาติโยมธรรมชาติที่เฮาได้พักผ่อนเวลาที่เฮาเหน็ดเหนื่อยเฮาเมื่อยล้าร่างกายอ่อนเพลียแต่เฮาก็ฝืนน่ะตบร่างกายมันอ่อนเพลียมันแค่รับก็แสดงว่ามันประท้วงเฮาก็กินอย่างเข้าไปใส่ยาแก้ง่วงก็กระตุ้นก็อย่าบ่ยอมให้มันรับอาตมานี่บ่ลำนะจะรับก็รับเลยบ่ฝืนมันบ่กระตุ้นมันนะธรรมชาติปล่อยให้เฮาได้ดื่มน้ำนักๆก่อนนอนเนี่ยอาตมาต้องขวดกลางนี่นะต้องกึ่งขวดหรือว่าแก้ว1 2แก้วตื่นมามาเจ้าก็บางทีก็เป็นขวดนะกินน้ำนี่เปิ้นให้กินน้ำนักๆคือปอกับความต้องการของร่างกายเลือดมันจะได้บ่นืดเลือดมันจะได้บ่เหนียวยิ่งหน้าฮ้อนนี่นะโอ้เป็นโรคขาดน้ำเนอะเนี่ยแล้วจะมาช็อกนะคนเฒ่าคนแก่บ่แจ้ก้าวคนเฒ่าแก่ขนาดนักกีฬาแข็งแรงขนาดยังช็อกพอหรอศรัทธาญาติโยมนี่อันนี้ร่างกายเปิ้นมีการจัดการของเปิ้นจะต้องขับถ่ายสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเมื่อเจ้ามาก็ต้องนักต้องเบาแต่เฮานี่บ่กินน้ำเปล่าเฮานี่บ่กินน้ำที่มันมีประโยชน์กับไปดื่มของมึนเมาเอาเข้าใส่ร่างกายกระตุ้นมันก็ทำลายร่างกายไปติ๊กๆก็ศรัทธาญาติโยมนะธรรมชาติเปลี่ยนแปลงทิวทัศน์งดงามมีต้นไม้มีลำธารมีป่ามีเขาคือเฮาได้สัมผัสเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเพื่อคลายอารมณ์แต่เฮาก็ป้ากันไปทำลายป่าทำลายธรรมชาติตัดต้นไม้ทำลายที่สุดมาก็เกิดภาวะโลกฮ้อนแล้วก็มาตดกันไปตดกันมาแล้วมันก็จะมีโลกมันมาตัวหรอกเพราะว่าธรรมชาติมันมาได้บำบัดโอ้มันเฮือตดถึงชีวิตเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมมาพอบัดเดี๋ยวนี้มันผิดเพี้ยนไปหมดอ่ะแต่ก่อนเฮาว่าเดือน4หนาวหน้าเดือน5หนาวตีนหนาวมือบัดเดี๋ยวนี้จะฮ้อนละใบไม้ล่นปดโตฮะใบไม้หล่นแต่มันจะไปแรงขนาดนักเหมือนกันนะปีนี้ฉะนั้นญาติโยมเมื่อเฮาหวังที่จะมีอายุยืนจะไปทำลายธรรมชาติจะไปฝืนกฎธรรมชาติก่อนมาอันก็เท่ากับว่าเฮาไปท้าทายมัจจุราชนะเนาะญาติโยมชีวิตเป็นสิ่งที่มีกล้าหามได้แล้วนะรักษาไว้เนอร์รักษาไว้ยิ่งคนเฒ่าคนแก่แล้วอันยังที่พอจะวางได้ปลงได้เขาก็ต้องมากึดอะบั้นปลายชีวิตแล้วอะมันหามมาได้แล้วนะชีวิตตัวนี้นะดูแลสุขภาพให้ดีอาศัยธรรมชาติกฎธรรมชาติเนี่ยเพื่อความยั่งยืนของชีวิตความสุขถึงจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราบ่ดูแลสุขภาพ3วันดี4วันไข้ถึงแม้จะร่ำรวยเงินทองเพียงใดความสุขจะเอาที่ไหนมามีแล้วศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันผูกวันหือก่อยมาว่าต่อมาอู้ต่อนอนะพอเวลาแล้วบัดเดี๋ยวนี้โอ้5โมงปลายแล้วลูกนี่จะ6โมงแล้วก็เดี๋ยว6โมงปลายก็จะเดินทางเอาลูกเหียดื้อนอลูกเหียจะ6โมงแล้ว
จะไปอ้างว่าเจ้าอยู่มันเวยนะก็เดี๋ยวหกโมงครึ่งตะวันขึ้นแล้วรับลูกเจ้ากินพักตั้งปลายรับลูกควายกินพักตั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยรับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายรับลูกควายปางหึ่งลูกหลานเป็นนี่เป็นข้านึ่ตื่นมาตื่นมาเอ้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเอาหึ่งแล้วกุมภานี่ก่อนเนาะมีนาบอกว่ากำน้อยกำน้อยเอาหึ่งแล้วกุมภานี่ก่อนเดือนกุมภานี่ก็มีนักมีหลายเหมือนกันงานสำคัญก็มีวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะงานทำบุญบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระราชธรรมลังการอดีตเจ้าวาดวัดบุญญาวาสวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6เพิ่นจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางปุ่นนะตำบลสลามอำเภอเกาะคาวันที่26นี่เพิ่นจะตานประสาทตานประสาทแล้วก็วันที่27เวลา9โมงเพิ่นก็จะพิธีอาราธนาสรีระร่างสังขารหลวงปู่ไปตั้งที่เมนปุ่นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเพิ่นจะเคลื่อนสรีระร่างไปวันที่17แห่ไปเนาะแห่ไปแห่จากวัดบุญญาวาสไปที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแล้วก็งานสำคัญที่สุดก็ตั้งวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 106.5 นี่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่จัดรายการแล้วก็ศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายผู้ฟังทั้งหมดเด้อเฮาไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพคืนแรกก็ไปตั้งแต่6โมงแรงนะเดี๋ยวอาตมาพอเวลาถ้าว่างอาตมาก็จะได้ไปห่วมตัวเนาะเอาครูบาอาจารย์ไปห่วมตัวเป็นเจ้าภาพศรัทธาไปแอวตัวก็ขอเชิญชวนเนอะต่างคณะสงฆ์นักเผยแผ่พร้อมกับผู้ฟังทุกคนเอาไปเป็นเจ้าภาพคืนแรกเตดมหาจาตประยุกต์เนาะก็เชิญชวนทุกท่านทุกคนตัวแล้วแต่ละคืนก็มีเหมือนกัน17 18ปะไปจนถึงวันที่3นี้เปิ้นจะพระราชทานเพลิงเนาะก็เชิญชวนเนอญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านไปร่วมบุญร่วมกุศลกันก็ทุกคนอนุโมทนาบุญนะอ้าวก็มีอย่างละก็ฮะก็วันนี้ก็เพิ่นจะทำบุญทานเสนาสนะที่วัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ขอทานเข้าวันที่24กุมภาพันธ์24นี่ก็นักขนาดเด้องานนะเดือนมีนาก็ว่ากันทำกรรมเอาเดือนมีนานี่เอาประกาศเห็นหน่อยป่วยหลวงที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อชาวากับวันที่21เพิ่นจะมีการทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ตวยแล้วก็งานทำบุญป่วยหลวงวิหารพระเจ้าละแข่งที่ไฟไหม้บัดเดี๋ยวเพิ่นก็บูรณะเรียบร้อยแล้วครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวก็มาปรึกษาหาลือกันจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมให้ร่วมกันตานธรรมาสน์เนาะเพราะว่าธรรมาสน์ก็ได้ใจเตดธรรมศาลาวิหารเนี่ยก็ต้องมีธรรมาสน์เอาไว้เตดธรรมพอดีธรรมาสน์อันเก่านั่นก็ไฟไหม้ไปอันนี้เขาช่วยกันตานซึ่งเขาจะเอาของไปตานก็แต่ละวัดก็เอาของไปชิ้น2ชิ้นต่างคนต่างไปตานอันนี้เฮารวมกันมันได้ของเป็นชิ้นเป็นอันดีได้ตานธรรมาสน์กันไว้กับวัดพระบาทอุดมที่วิหารพระเจ้าละแข่งก็วิหารนี่ก็บูรณะเรียบร้อย
ส่วนธรรมาสน์นี่ก็มูลค่า 60,000 บาทก็แล้วแต่เจตนาเนอปุ่นชินเดือนกุมภานี่ก่อนก่อยว่ากันแต่ว่ามีหลายท่านก็เริ่มทยอยทำบุญมาอาตมาก็จดจื่อไว้พ่องแต่ก็ยังมาเน้นเตือนให้มันปนเดือนกุมภานี่ไปก่อนเนาะกรรมอันมันซับสนมันอิดมันลำบากศรัทธาเขาก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันครูบาอาจารย์ตั้งเวียงเป่าๆพูนก็หลายตนหลายองค์ทุกรูปเนาะไปร่วมกันแล้วก็อาตมาเขานี่ก็เกิดโครงการไว้จะไปอันธรรมสัญจรที่บ้านปางปอยคืนวันที่เช้ามีนานั่นน่ะไปนอนปางปอยแล้วเสเอ็ดมาเจ้าก็ห่วมงานสืบชะตาแล้วเขาก็เอาอันลวดเอาธรรมาสน์ไปตกแต่งดาที่หั่นตกแต่งดาแปลงต้นแปลงหยังแปลงต้นที่จะเอาไปตานเนาะตกแต่งครัวตานที่บ้านปางปอยวัดปางปอยก็บางทีว่าจะไปตั้งแต่เดือนมกราก็เลื่อนมาจะไปเดือนกุมภาก็งานทีบ่ได้ไปสักกรรมก็เลื่อนไปแถมเดี๋ยวนี้ก็กำหนดเวลาเอาวันที่20 มีนาแล้วก็21 มีนานะก็ไปปวยหลวงเอาหมดละเวลาลาไปก่อนนึกป้ากันทำไมโอกาสหน้าก็คงจะเป็นวันพุกเวลาเดียวกันนี้อนุโมทนานะเจริญพรเดือนสามงดงามยิ่งใหญ่พวกเราคนไทยพร้อมใจทำความดีรู้สมัครรู้รักสามัคคีมุ่งทำความดีบรรมาคาบูชาบำเพ็ญภาวนาเข้าวัดฟังธรรมล้ำจิตเมตตาใจศรัทธาโอวาทปาติโมกข์สัพพะปาปัสสะอากะรัตนังมุ่งหวังให้เราหายโศกสร้างกุศลถึงพร้อมน้อมนำโชคเราพ้นวิโยคสิ้นโรคของไตเริงบุญด้วยคุณความดีเดือนสามทุกปีบารมียิ่งใหญ่ดวงชาวพุทธทำบุญอบรมใจแบบอย่างคนไทยไม่มีเลยลืมเลือนเชิญเถิดท่านเข้ามากันอย่างพร้อมหน้าพี่น้องพร้อมเพื่อนมาฟังธรรมน้อมนำจิตตักเตือนเหมือนจาตุรงคสันนิบาตแล้วเราจะมีสุขใจยิ่งจะเริญวัยด้วยไม่ประมาทสร้างกุศลด้วยตนมิให้ขาดเราขยานองค์พระศาสดามาเถิดพี่น้องชาวไทยทางเดือนสามไปเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมแล้วเจริญวิปัสสนาแผ่เมตตาให้ประชาทั้งพองจิตท่านจะผุดผ่องใสเดินทางกลับไปคิดไม่มัวมองพอถึงบ้านสุขสำราญสมปองสังคมยกย่องว่าเรานั้นทำดีสังคมยกย่องว่าเรานั้นทำเชิญเธอเข้ามากันอย่างพร้อมหน้าพี่น้องพร้อมเพื่อนมาฟังธรรมน้อมนำจิตตักเตือนเหมือนจาตุรงคสันนิบาตทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมสักการะบูชาเป็นจำนวนมากอันเป็นการเสริมสร้างสันติธรรมในหมู่ชาวพุทธทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศตวรรษแห่งธรรมะดรัมมะเซนจูรีด้วยการนำหลักธรรมความเชื่อของศาสนาเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมของประชาคมโลกเพื่อสร้างความสงบสุขแก่มวลมนุษยชาติสืบไปท่านกำลังติดตามรับฟัง
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์รัตนะเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
อันเป็นสรณะตีเปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อเจ้าประชาส่งสัญญาณออกอากาศที่วัดฝ่ายหินตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาอำเภอสันปะตองสถานีวิทยุมนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้สถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่านสถานีวิทยุสี่คำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอตาวังผาจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาตลอดจนสถานีวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวพร้อมกับเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมที่ติดตามตั้งสถานีวิทยุวัดห้วยตองซักอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ทุกสถานีพร้อมกันนี้เจริญปอนญาติโยมที่ติดตามรับฟังตั้งเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์ต่างเว็บไซต์ต่างๆเพราะว่าจะเป็น Facebook ของวัดวังสิงห์คำ Facebook ของธรรมะ104ธรรมะใครเครียด Facebook วัดฝ่ายหิน Facebook ของวัดศรีรัตนมงคลลอกยาวแล้วก็หลายๆ Facebook เนอะของญาติธรรมที่ได้สดับรับฟังเสียงธรรมในยามเช้าแล้วก็กดแชร์กดไลค์ไปฮือยังกลุ่มเพื่อนๆได้สดับรับฟังกันรายการนี้ดำเนินโดยอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาพรเจ้าคณะตำบลประเดษเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประเดษอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการผู้อำนวยการคลื่นสีขาวแจ้งว่าตอนนี้ก็ได้ลิงสัญญาณไปแถม1สถานีคือความถี่ 95.75 ของ DJ อ้อยอำเภอโสปราบจังหวัดลำปางต้องขออนุโมทนาด้วยเนอะกับ DJ อ้อยจากโสปราบลำปางที่ได้หันประโยชน์ในการฟังน้ำฟังธรรมลิงสัญญาณฮื้อญาติโยมต่างโสปราบลำปางได้สดับรับฟังกันตอนนี้ไปตั้งอกตั้งใจฟังธรรมเทศนาวันนี้มาเทศนาฮือญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตังทุกขังอริยสัจจังจาติมปิทุกขังจารามปิทุกขังภญาธิปิทุกขังมรณามปิทุกขันติติสัทโวดูราโสตุจนาสัพปุริสะตังลายตังหญิงใจหนุ่มเทาและมุนลาสัทธาเก้าเงาจุขิงคนมาป้อมเป่งกันกุศลพรั่งพร้อมกราบนบนอบน้อมสรรสาบมาฟังพระรัตธรรมมาดวงประเสริฐเพื่อเฮือบังเกิดสติและปัญญา
จงฮือเอาสายศรัทธานั้นนามาเป็นที่จังเป็นที่ตั้งทานรองฮือดุจจะดังขันตองใบใหญ่มาลองรับใส่บุพาต่างมาลาดวงดอกไม้หย่อยื่นใบกราปูจะเอาสัญญานั้นนามาจำจอดเงียงหูหูหอดสำเนียงบ่ใจฟังเสียงเอาม้วนเหอฟังเอาล้วนแกนสานแปลงใจเจยบานต่อตังบ่เหอป่าปาดฟังไปนายตัดห่วงใหญ่เป็นบางเอาใจห่างการงานการลูกหลานเอาเก็บไว้ก่อนมายังผ่อนตั้งในหาอาหารตั้งใจเติมแทงด้วยการมาโหแจ้งแห่งปัญญาจากดวงธรรมมาสอนบอกอันอาหารไปนอกก็สะหามาเมินกันจำเพลินศีลธรรมพระเจ้าก็คือห่อเข้ากินเตี่ยวตังเมื่อชีวิตได้วายวางปงขาดมรณะตายไปก็จักเป็นปาไทยะเขาห่อสะเบียงตางเตี่ยวต่อไปแดนสวรรค์แดนสุขสันต์ลำยิงคือเมืองแก้วมิ่งมหาเนรปานและนาพุทโธเมโลกันนาโถพระพุทโธตนผ่านแผ่วตนเป็นครูเก้าเงาแห่งพระพุทธศาสนาพระมีเมตตาเตสนาภายโพธเพื่อหือเกิดสุขะประโยชน์แก่สัตตโลกตั้งหลายดังจักบันละยายเล่าขันไปไปนะจงเอาการอดทอมทาดาฟังพุทธวจนะพระพุทธังหากกล่าวไว้เหอมนุษย์เฮาลุ่มไตตั้งมวลมาสมเพิงกวนรอดมาหู้แจ้งจอดถึงสภาวะสังขารหู้กฎสงสารธรรมชาติว่ามันมีอำนาจเหนือชีวิตคนเฮาบ่ควรลงมัวเมาประมาทเกิดมาลังชาติหือเป็นสัมมาทิฏฐิหือคือว่าหือหานกองดีตัดแม่นหันเม็ดแก่นสัจจังพระพุทธังหากกล่าวไว้ว่าเกิดมาน้อยลุ่มไตเป็นทุกข์มากนำนา ทุกขังอริยสัจจะคือทุกข์ธรรมดาติดต่อทุกเกิดก่อตัวกันมาจะติปีทุกขาทุกปฏิสนธิมาบางเกิดกว่าทุกก่อกำเนิดเป็นคนจะราปีทุกขาทุกเววนเมื่อแก่เมื่อเฒ่าแม่นบรรลุนั่งเตาก็อิดอ่อนรวยแรงพญาธิปีตุกขาตุกพญาตมาเผื่อแฝงหือเจ็บป่วยไข้มรณำปีตุกขาตุกเมื่อไกรมิ่งโม้ยมรณาอันนี้แลคือทุกสภาวะขันธธาตุภัยบ่อนหลวงโป้นอำนาจของมันเป็นทุกมาก็พันจองห้อยเป็นตุกสืบถอยตุยกันมาพระพุทธาตนองค์อาจว่าบ่ควรประมาทลาสาควรพิจารณาทีทวนก็จักหันล้วนทวนว่าเป็นกองตุกตั้งมวลแต่และนาสาธาสาธุชนตั้งหลายเฮยโยโพจงมาส่องหูยังกองตุกต
ั้งหลายมันมีมากมายหลายหมู่เกิดเป็นคู่ของคนพระตัดสามปนตนวิเศษจี้แจ้งเหตุใครขี้ยาว่ามันเกิดมาจากตัวตันหาตันหาก็คือ ความอยากความมักมาของคนเกิดมาในตัวตนคนเฮาตัวหน้าตันหาตัวบาปกลาปาเกิดยังกองตุกตังมวนพระจริงจักจวนจี้เหตุว่ามันจังก่อเกิดกิเลสโหมหน้าตัวตันหานี่แน่นาก็เก่าคือรากเงาเฮือเกิดยังกองตุกต่างต่างนานาจะและนาพระสัทธาสวดสวดสดาผ่านแผ่วจี้เฮือหันแล้วว่ากองตุกมันเกิดจากตัวตันหามนุษย์สาเพื่อบ่ฮือมนุษย์คนเฮาหลงมัวเมาก็กอดฮือสวะตุมตอดตัวตันแห่เด้อนาแม่นหากมันนะก็ฮือฮู้ไม่ผ่อนฮู้จักย่อนเบาบางฮู้สวะวางตุมตอดบ่ฮือใดก็กอดเป็นอุปาทานเอาสมุจเจทะปะหานมาฟันฝักลาบตันหาตัวก็ฮู้หายและบ่าวมาไม่บางก่อนจากหันหนตั้งสุขาสุขบังเกิดความสุขลำเลิศมีมาอันว่าตันหานี่นะมีหลายหมู่ตันหามีอยู่สามประการกามตัณหาคือความปรารถนาใครมีใครได้ตกต่ำใจปัญจกามกุลอันเป็นมูลเก้าเหตุเกิดกิเลสวัตถุกามคือหักต่างสวยงามปุ่นแย้งพอของหลอกล่อลวงตามีมายาจู้จอบหูจู้หาหูสู้จอบฟังเสียงสัทธะสำเนียงฟังมวนเสียงเรารวนปูนฟังตกเป็นคาหูดังดมกลิ่นหวานรสลิ้นกลิ่นลำโพธิปาตามถูกต้องใจจองก้องยินดีตกเป็นข้าอินทรีย์บวงบาทเข้าสู่อำนาจสัมผัสเลยเกิดเป็นอิทธารมและอนิทธารมโกดแขวดโลกธรรมตั้งแปดเข้าก่อกุมเข้ามารารมเข็นข้อองย้อนตกสู่ห้องกิเลสตัณหาเลยเกิดตุกขาตุกมาจ้องโมหะซ้ำนองนำไปตุกับหูตากันก้อยกันพอกับสิ่งลวงล่อมาแย่อันมีสัพพนานาในโลกห้องของแต่งของยองก็มากเหลือหลายตกแต่งร่างกายลอดหลอกมีตังของเมืองนอกของเมืองในแปลงมาจุจอบใจฮือก่อยฮือพอมีตังหงเล่าหงล่อหงบำเรอมีเสมอพรั่งพร้อมสิ่งแวดล้อมหลอกอารมณ์เกียรติบ่ตันพิจารณาบางพ้องเป็นคนปาลาบาใบบาปมาตีขนาบเต็ก
ต็งเป็นนักเลงนักเล่นนับเข้าเส้นผิดกฎหมายเลยมาตายขาขาดย้อนสินาดปืนยิงลังคนเอวซ้อจริงลูกญาติเป็นผู้ร้ายอาจตกกะอาอาจกลางคืนเขาเอาปืนมาส่องเลยมวยมองเมื่อเมืองผีลังคนอยู่ดีบ่มีพญาติสายฟ้าฟาดยามฝนพ่องแอวสุกโซนในป่าตัดไม้มาผ่าแปลงหลัวบ่ได้ระวังตัวไม่ก้นหนีบ่ปูนตายไปพ้องก็แม่เสียอกเสียใจอกหักด้วยกรรมหักกรรมลม